ซีนกินไข่พญานาคเนี่ยคิดว่าแฟนๆพูดแม่น้ำโขงคงจะรอชมอ่ะเนาะเพราะเป็นภาพจำมากเลยของผู้ชมกับการที่บัวผันต้องกินไข่พญานาคทีนี้คำถามคือไข่มีความสำคัญยังไงนะครับคือในความเชื่อของชาวไทยตระกูลไทยเนี่ยเรามีความผูกพันกับไข่ในแง่ที่ว่าไข่เป็นที่มาของขวัญวิธีเรียกขวัญก็ต้องมีไข่บนยอดใบสีเพราะเราเชื่อว่าขวัญน่าจะอยู่สถิตอยู่ในไข่ไข่กับขวัญจึงเป็นของที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทีนี้ในเรื่องเนี่ยเจ้าแม่ทอหูกเนี่ยเสกไข่พญานาคขึ้นมาพอหลังจากที่บัวผันกินไข่ก็ทำให้บัวผันระลึกสัญญาเก่าได้บัวผันจึงเป็นเหมือนผู้หญิงชาวบ้านที่มีสองขวัญน่ะคือขวัญหนึ่งคือขวัญปัจจุบันขวัญคือขวัญอดีตเป็นขวัญที่ถูกครอบงำโดยผีเจ้าแม่ทอหูกแล้วพอรู้ว่าต้องถ่ายเรื่องพุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยซีนกินไข่เนี่ยเป็นซีนที่ผมต้องทำกันบ้านก่อนเลยตอนถ่ายทำเราก็มีไข่หลายฟองทั้งไข่จริงไข่ปลอมไข่กินได้ไข่กินไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตกลงกับอุ้มว่าเอาไงดีวะจะถ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็งั้นก็ถ่ายลองเทคไปเลยว่ากินจริงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไข่เนี่ยไอ้ลูกที่กินได้เนี่ยมันเป็นไข่นกกระจอกเทศนะฮะซึ่งมันจะขาวมากแล้วก็คือกินเข้าไปคำหนึ่งก็สามารถอ้วกได้เลยฮะบอกอุ้มมันเป็นอย่างนี้นะเอาไหมบอกว่าอุ้มได้ครับพี่อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็พอแอคชั่นผมก็แล้วจังหวะกินก็กินเลยแล้วกินอย่างมุมมามด้วยนะกินอย่างอร่อยด้วยคือทั้งที่มันไม่ได้อร่อยเลยนะอร่อยไหมได้ไหมอร่อยต่อทั้งหวานแอคชั่นก็หวังว่าซีนนี้จะเป็นซีนที่คนดูจะประทับใจอย่างที่เราประทับใจกันครับเขาเล่นซะแบบผมอยู่ตรงนั้นแล้วทีมงานอยู่นั้นยังแบบยังจะอ้วกเลยแต่แบบความเป็นสปิริตแบบเต็มที่ของอุ้มเขาแบบเล่นซะจนทำให้เราแบบดูเชื่อว่าแบบมีความอยากทานจนนั่นอะไรเงี้ยครับเขาเล่นได้แบบสุดยอดคือมันจะมีภาพฉากจำของละครเรื่องนี้นะเนอะก็คือเป็นฉากที่บัวผันกินไข่เนี่ยมันกินยากมากคือด้วยกลิ่นหรืออะไรเงี้ยค่ะกลิ่นไข่ต้มที่ฟองใหญ่มากมันกลิ่นมันแรงมันเป็นไข่นี่นกกระจอกเทศไข่นกกระจอกเทศผมจำกลิ่นได้วันที่อุ้มกินอ่ะเข้าฉากกินไข่อ่ะคือกลับออกมาหลังจากเขาคัดอะไรเสร็จแล้วมันนั่งอยู่ข้างผมมันกลิ่นไข่มันยังติดอยู่เลยอ่ะใช่ติดแบบติดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไปเลยค่ะติดทั้งวันพอเป็นถึงในตอนที่เราต้องยัดปากพี่หัวเราก็เลยแบบสงสารอ่ะเรารู้มาก่อนแล้วไงใช่ไหมล่ะใช่เรารู้มาก่อนว่าการกินไข่เยอะๆขนาดนั้นมันตอนที่ถ่ายฉากนั้นเราก็เลยก็ถามว่าอยากกินส่วนไหนเดี๋ยวเราจะได้ยัดถูกกดทั้งหน้าอะไรอย่างงี้ไปเลยใช่เห็นใจแล้วแต่ก็ยัดเต็มที่เหมือนกันแล้วดูสภาพใครทำหนูอุ้มแบบใครไปกินน้องกินน้องกินน้องขยี้เลยอ่ะน่าสงสารแต่เราก็ต้องทำบทมันนำพาให้ทำเราก็ต้องทำร้ายพี่ไปสวัสดีค่ะนิ้งสัญญาจำปาทิพย์ค่ะรับบททองมีค่ะสวัสดีครับผมแชมป์ชนาธิปโพทองคำครับรับบทเคนครับทุกคนที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้ลุมทำร้ายทองหูหมดเลยครับใช่ใช่มันเหมือนกับแบบเขาเหมือนกับฟิลแบบนายว่าที่ฆ่าตามอ่ะไม่ว่าอุ้มจะแบบฉันเกลียดมันเธอต้องมาทำร้ายมันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าตามหมดเลยใช่แล้วก็เลยเกิดความแค้นว่าทำให้เขาต้องเฝ้ารอมาเป็นพันปีอ่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกตัวละครที่ทำร้ายเขาในชาติที่แล้วมารวมกันในที่หมู่บ้านเนี่ยแล้วพอพระเอกเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยมันเหมือนกับได้เวลาที่ฉันจะต้องชำระแค้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเกิดเป็นพาร์ทปัจจุบันคือเราเองนั่นแหละค่ะก็ด้วยความที่พาร์ทอดีตอ่ะโทหูกับพระเอกเขารักกันแต่ว่ามันยอมไม่ได้เพราะว่าเจ้านายเราอะค่ะคนที่เรารักมากเขารักพระเอกเหมือนกันดังนั้นเราก็คือแบบทำทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายแล้วก็แบบมันมีที่เขาติดคุกเราก็คือไปกับนางเอกเลยค่ะเอาไข่ยัดปากไข่พญานาคอะไรเงี้ยก็คือแบบทำร้ายทุกทางแล้วก็จนถึงขั้นที่เขาแบบเสียชีวิตนั่นก็เป็นแบบมันทำให้เกิดเขาแค้นอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบไปเคี่ยนเขาครับคือเหมือนกับเขาโดนจับอยู่ในคุกแล้วอุ้มก็บอกให้ผมไปเคี่ยนผมก็ไปเคี่ยนจ้าจ
จ้าจ้าเคี่ยนเสร็จพอเขาหลับไปผมก็น้ำสาดเขาตื่นมาผมก็เคี่ยนต่อเนี่ยครับผมก็รู้สึกสะใจดิดมากครับอันนี้ก็คือเราแบบเป็นคนดีแล้วแล้วก็กรรมก็มาสนองเราตอนเราเป็นคนดีใช่ก็เหมือนกับเราโดนแก้แค้นอดีตผมเหมือนกับเป็นทหารองครักษ์ของพระราชาครับผมแต่ว่าตัวผมเองอ่ะเป็นคนที่แบบเส้นความรักบางมากเพราะเรามีความทะเยอทะยานสูงมากก็วันนึงอ่ะเราต้องขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดของเมืองแทนที่พระราชาองค์เนี่ยเราก็เลยทำทุกวิธีการโดยไม่มีความยั้งคิดไม่มีความผิดชอบชั่วดีอ่ะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่จุดสูงสุดใช่ครับผมแต่พอตัดมาปัจจุบันปั๊บก็คือเป็นอีกคนนึงเลยครับไอ้เข่งก็จะเป็นคนที่โตมาในบ้านของอุ้มเหมือนกับว่าแม่อุ้มเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงทองดีมาก็เลี้ยงเคนมาอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันตั้งแต่เด็กครับผมก็เลยชอบที่จะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นคือผมมันจะเหมือนเป็นเหมือนแบบรักสามเศร้าผมไปดูแลอุ้มแล้วผมไม่มีคนดูแลคนนี้ก็เลยมาดูแลผมต่อจนวันนึงเราก็เริ่มคิดได้ว่าแบบเอ้ยที่จริงคนที่แบบพอดีกับเราแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างเราในวันที่เราลำบากเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้ครับผมสวยขึ้นมาเลยค่ะเอาจริงเรารักพี่แชมป์เหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่แชมป์รักอุ้มอย่างเงี้ยเราก็จะไม่โกรธอุ้มแล้วเราก็จะเป็นคนที่ยอมเสียสละอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีมากค่ะซึ่งเหมือนกับตัวจริงมากครับใช่ป่ะใช่ตัวจริงหนูก็แบบเป็นคนดีอย่างนี้แหละกับพี่ไม้อ่ะใช่ครับคือเราไม่ถูกกันมาตั้งแต่ชาติอดีตละเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นแม่ทัพที่รบเก่งมากแล้วเราเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาเราต้องก้าวข้ามเขามันมีวันนึงที่เราต้องแบบต้องลงโทษเขาอะผมรู้สึกว่าวันนั้นผมเล่นอะแล้วผมรู้สึกแบบสะใจมากอะที่ได้ทำร้ายมันอะไรเงี้ยครับผมใช่อันนี้คือแค้นเขาในชีวิตจริงได้ไหมเนี่ยใช่ ทำอะไรพี่ไปเปล่าเนี่ยไม่หมายถึงแบบพอเรารีมายย้อนกลับไปตอนเราเล่นเราก็แบบอินไงพี่แล้วก็อินแล้วพอตัดมาในพาร์ทปัจจุบันอ่ะมันเหมือนกับแบบไอ้นี่มันแหลมเข้ามาในหมู่บ้านอ่ะแล้วเราเป็นเหมือนกับเป็นชายหนุ่มในหมู่บ้านที่แบบใครๆก็ชอบอ่ะแล้วพอไอ้นี่แหลมเข้ามาแล้วทำไมอยู่อุ้มก็ไปชอบบัวผันก็คือไปชอบผู้ชายคนนี้เราก็แบบอ้าวมันไม่ใช่แล้วนะกูรักของกูมาเป็น20ปีอย่างเงี้ยครับผมแล้วอยู่มันแหลมเข้ามามันเป็นไปไม่ได้ที่แบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ชอบเขาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับเจ้าแม่ทอหูค่ะก็ไม่ค่อยสนุกสนานเลยเวลาเข้ากับทุกคนก็จะเป็นแบบเป็นออกแนวแบบฉันมาจัดการนี่ใครทำอะไรกับฉันไว้วันนี้ฉันจะต้องมาเคลียร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นในแนวนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าบรรยากาศในกองที่ไม่ใช่เป็นตัวละครเนี่ยสนุกมากค่ะเพราะว่าแบบมีพี่ๆแบบโอ้โหเล่นกันหนูเจ้าแบบกลัวมากๆอ่ะค่ะเวลาเข้ากับทุกคนเพราะว่าหนูต้องหน้านิ่งใช่มั้ยแต่ว่าคนอื่นเค้าก็ขำแบบกลัวแบบอ้าเอิ๊กอ้ากอะไรเงี้ยแต่เราแบบอะไรทําไมเราก็คือกดดันอยู่นะเก็บกดด้วยอยากเล่นกับพี่ๆค่ะน้องอุ้มน่ารักน้องอุ้มแบบน้องอุ้มเล่นเก่งมากค่ะซีนอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะน้องอุ้มก็มีสมาธิมากแล้วก็ส่งมาได้แบบได้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะอุ้มก็น่ารักนะหลังกองก็เล่นกันแบบปกติเลยอะค่ะนอกจากแบบวันไหนรู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องเกลียดน้องอุ้มมากๆก็ไม่คุยกับอุ้มก็ไม่คุยกับอุ้มเพราะว่าบางทีใส่ชุดก็ไม่กล้าเล่นอะไรเลยกลัวมากเลยอะคือเหมือนพอแต่งเป็นเจ้าแม่แล้วก็แบบองลุงเหมือนเราก็ไม่อยากไปทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าเล่นติ๊กต็อกก็คือแบบเขาเล่นกันแล้วโอ้ยสนุกมากเลยคือน้องอุ้มก็จะแบบโนนันนี่อะอุอะอะเต้นอย่างนี้เราก็แบบเราก็เรียบร้อยมากเราก็ไม่กล้าเล่นกลัวมากเลยค่ะอัญญานางอัญญานางเขาไม่ใช่ขุนแสนเมืองที่อัญญานางเคยรู้จักจนกว่าเขาจะระลึกสัญญาเก่าเมื่อพันปีก่อนได้อีแก้วบัวทองมึงกับกูคงอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้คอยเห็นพวกคนกุ๋งมันมาวนเวียนแถวๆหินน้ำของมันมาเฮ็ดหยังแม่สั่งแล้วแม่นบ่กูจะไปที่หินน้ำของน่ะกระแสแห่งกรรมชักนำให้เองมาอยู่ที่นี่ด้วยแรงรักแรงแค้นและแรงอาฆาตข้าจะทำให้ขุนแสนเมืองเป็นดินท่าคนในหมู่บ้านนางคอยหาว่าคอยเห็นให้เกิดอาเภษเป็นโตกะละกินีมีแต่หมออาคณีเท่านั้นที่สอยเหลือคอย
อยบ่อยากให้ลูกอยู่หมู่บ้านนี้อีกแล้วไทยบ้านอยู่นี่หาทางกำจัดบวกหันทางเดียวที่จะกำจัดมันได้คือต้องใช้เหล็กขนานต่อกดมันในเมื่อข้าไม่ได้แสนมึงก็อย่าหวังว่าใครจะได้พูดแม่น้ำโขงเริ่ม20 สิงหาคมนี้